ดีใจมากๆคือดีใจที่ได้เล่นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ไทยอีกครั้งหนึ่งชื่อเรื่องว่าชายครับก็พอรู้ว่าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่แบบว่าเอาของดีในประเทศไทยเพราะเขาคือดูของดีในประเทศไทยทำประเทศไทยและต่างประเทศงั้นเขาอารมณ์มันเยอะมากแล้วพอมันรวมอยู่ในหนังเนี่ยมันเหมือนเวลาเราดูหนังต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยของสีนี้ไม่คืออะไรแล้วเขาจะอยากไปค้นหาอะไรเงี้ยคือบอกว่ามันดีใจอ่ะที่เราเหมือนเป็นตัวแทนที่เราได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเขาจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นว่าของไทยมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรืออัธยาศัยหรือการท่องเที่ยวมันมีสินค้าหรือสิ่งต่างมากมายดีใจมากดีใจมากจริงๆว่าคิดถึงการส่งต่อความรู้สึกทำให้ผ่านงานมันคือกูอยากทำงานมันคือกูอยากที่เราเป็นความสุขแต่ครั้งเนี้ยมันคือการที่เราได้ซัพพอร์ตคนที่เขามีโปรดักต์มีความเชื่อตามเด็กต่างจังหวัดคนเดิมก็จะเห็นโปรดักต์นี้ตลอดไม่ใช่ตอนนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยหลายอย่างเพราะหลักเองต่างชาติที่ไหนก็ตามน่าจะได้รอน่าจะได้ใช้ซึ่งโอกาสก็เป็นจังหวัดที่ดีไอ้เรื่องที่ผมว่าเฮ้ยมันเป็นการควบรวมความรักมันเป็นการมันเอาความรักของทั้งคนที่ชอบในตัวมาความรักเป็นของที่เราทุกคนความรักต้องฝากอยู่และความที่จะสร้างความซึ่งความสวยงามในของที่เลือกต่างมันรวมกันไอ้นี่มันเป็นอะไรที่พิเศษไม่พิเศษในการทำงานที่เราอยู่ในการทำงานครับที่เราได้ใช้ตัวเองในการ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 ที่เราได้ใช้ตัวเองแล้วเขาก็ลงทุนเองหมดเลยแล้วเขาอยากลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมกับการที่ทุกอย่างที่เป็นโปรดักต์ไทยอ่ะแล้วมาปรับเรื่องแพคเกจจิ้งปรับเปลี่ยนตาให้มันดูที่มันเข้าถึงคนในเจเนอเรชันเนี้ยทั่วโลกอ่ะได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็สักเซสจริงๆด้วยคือเราตามหาคือเราตามดูใน Twitter ตามโซเชียลต่างทุกคนก็เก็ทกับความเป็นไทยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหได้ร่วมกับคนคนนี้อ่ะที่เขาเก่งกับเรามากงั้นมันต้องตรงจุดนี้แน่เลยอ่ะเขาหาของมาแล้วเราคุยกันแล้วแบบดูแล้วโปรดักต์มันน่าทำให้แบบโอ้สิ่งต่างๆของไทยอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วคนได้เห็นมากขึ้นทั่วโลกเยอะมากเลยตั้งแต่ครับที่ยังไม่18ปี18ปีของวันนี้ทั้งสาตัวอ๋อหมายถึงว่าเอาไปเป็นที่ขอโทษพี่เอ17ปีผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าภาพใหม่เนี่ยภาพสวยมากเลยนะหรือว่าสมมติเคยไปบางที่จะมีขนมบางที่จะมีเครื่องมือสถานะมันพิเศษมากมากจริงๆเพราะผมคิดว่าความสมและจังหวะที่จะมาเข้าผสมกับเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรเยอะกว่าที่เราจะเห็นมาได้ตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูกันว่าในเรื่องจะได้ทีไหนบ้างคือบอกว่าที่เราสัมผัสง่ายๆคือเรื่องอาหารไทยนี่เชื่อว่าเป็นติดหนึ่งในห้าของโลกเขาเป็นอย่างเช่นขนมพวกฝอยทองอะไรพวกนี้สมมติว่าถ้าคนที่เห็นแค่สีอ่ะเราก็รู้สึกอยากกินแล้วถ้าตัวละครสามารถส่งผ่านความรู้สึกความเลนอร่อยในการกินวิธีการทำเนี่ยเชื่อว่าคนต่างชาติก็ต้องเห็นความละเอียดตรงนี้เราก็เดินทางกินเรารู้จักกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หรอกในเรื่องราวนี้ทุกคนก็ติดอยู่ในเรื่องก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าอย่างตอนที่โฟเล่นละครเนี่ยโฟเล่นละครเกี่ยวกับผ้าใหม่ผมก็ต้องเดินทางไปเพื่อดูวิธีการทำผ้าใหม่ก็อย่างที่พี่มายบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากถ้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับทุกคนคิดเสมอว่าถ้าวันนี้โฟไม่อยู่แล้วอะสิ่งอะไรที่เราได้ทำไว้ให้กับบ้านเกิดบ้างหรือทำให้กับแบบครอบครัวคนที่เรารักมากงั้นวันนี้แบบคนที่เรารักมากเยอะมากเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่เป็นแฟนทั่วโลกเป็นอย่างก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ฝากสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักที่เราเกิดมาผมรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจแล้วแล้วก็ดีใจมากที่คือก็อย่างที่พี่อ้วนบอกถ้าเราใช้ความรักอันนี้การส่งต่อความเป็นไทยให้ออกไปสู่ชาติโลก
กว้างที่สุดก็เป็นเหมือนการได้ทำการได้เอาจุดแข็งร่วมมือกับจุดแข็งของกระทรวงอันนี้ต้องบอกมันจะเกิดอะไรการที่เราได้ซัพพอร์ตใครก็ตามเราทำงานในทุกอย่างเราได้ซัพพอร์ตหัวหัวตัวโปรดักต์ต่างๆต้องเข้าใจว่าถ้าเราคือไปตัดเขาไปดูว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนแต่ให้เราโปรโมทคือมันยากมากเพื่อที่เราจะได้ที่สุดสำหรับในความสุขในการได้ทำงานส่งต่อความสุขและส่งต่อความสุขด้านหน้าก็อย่างแรกเลยฝากติดตามโปรเจกต์ก่อกระทรวงพาณิชย์และเดียนคราวที่ทำร่วมกันเรื่องแบบดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้พี่นายฝั่งเพลงแล้วของโบไปในฝั่งการแสดงก็เราติดตามครับคือเรานี้ไม่ได้มีเรื่องเดียวไม่ได้มีเรื่องเดียวหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเล่นหรือเราแดงแค่กันเองหรือเปล่าตอบเร็วมากก็มองติดตามว่าโคนเจ๋งจะเป็นถ้าเขามีความสวยเรื่องการแสดงคนรักชอบการแสดงเขาก็ต้องได้เจอแล้วก็ได้สร้างงานได้เจอคู่ใหม่มันอะไรก็ต้องรอดูครับไม่ได้ดูติดก็ต้องดูคู่ใช่ว่าโคเป็นคนที่มีความสวยในการแสดงแล้วก็รักการแสดงเป็นนะโคคนได้ทำงานในจุดที่เขามีความสองชัดมีแบ่งด้วยเอาพี่นายฝากมาชมพี่บ้างก็บันทึกสิทธิ์พี่นายนี่ซื้อรักดนตรีตั้งแต่เด็กแอบพ่อแม่ซื้อกีตาร์แม่ก็แม่เอาไปทิ้งทุกวันนี้สามารถแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันรักแล้วเขายืนหยัดจนกระทั่งวันนี้ได้เป็นผู้บริหารของเบียงความมิวสิกแล้วเชื่อว่าเขาก็จะดึงพรสวรรค์ของน้องๆในค่ายหรือใครหลายๆคนมาร่วมกันแล้วเขาจะทำให้ความสุขส่งผ่านบทเพลงไปถึงทุกคนอย่างแน่นอนก็เชื่อว่าความรักและแพชชั่นไม่ว่าจะกับวงการเรื่องไหนเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะทำให้มันชัดขึ้นมากๆส่งความสุขและเอ็นจอยชีวิตที่เป็นตัวแรกไหมคะเป็นศิลปินตัวแรกของค่ายไหมคะก็มีที่โปรทัพพิสแตนด์ไว้จริงจริงทางโยนทัพพิสก็อยากจะได้ทำศิลปินที่มาจอยเป็นชื่อด้วยกันแล้วก็สร้างศิลปินรวมถึงซัพพอร์ตเป็นแฟนคลับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยน้องๆในค่ายบางคนได้มีการแสดงก็แบ่งเป็น3เซกชันน้อยบอกไม่ได้แต่จริงเรื่องหลังเขาจีบอยู่จริงๆอยากบอกตอนนี้ทำการบ้านหนักมากแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆได้รับอะไรที่มีความสุขไม่ใช่แค่แฟนๆที่รู้จักกันอยู่ในวงการดนตรีก็ขอที่เล็กๆให้เดี๋ยวทำเสร็จได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ค่ะพี่มาคิดถึงเงียบไปนี่นะ